กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องของข้อมูลต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยนะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18กันยายน2511ค่ะเวลาเกิดประมาณ4 โมงเย็นพุธกลางวันนะคะถามอาชีพที่ถูกชะโลกรวมไปถึงเรื่องของเนื้อคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์ความรักปัตตานีมรณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะสมหวังลงตัวยากแยกย้ายพัดพลาดห่างไกลฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็อยากจะให้อยู่นะครับเพราะว่าชั้นลึกๆในกาลีก็สัมพันธ์ถึงส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาไม่ได้หวือหวานะครับแต่ระยะยาวเลี้ยงชีพได้ก็จะเป็นในเรื่องของพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทพวกเบ็ดตะเล็ดนะครับเรื่องขายอุปกรณ์เครื่องครัวก็ได้ถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกรับเหมาก่อสร้างแก๊สน้ำมันเหมืองแร่ครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ไม่ให้ทำในช่วงย่าง48นะคุณหวานนะคะเกิดวันที่1มกราคม2523เวลาเกิด7โมงตรงวันอังคารถามอาชีพรวมไปถึงการเงินค่ะท่านเมื่อสักครู่ในปีจรปัจจุบันก็ไม่ให้ทำ2ปีนะฮะในเรื่องของงานไม่ให้ลงทุนใหญ่คุณหวานอาชีพกับการเงินตอนนี้ย่าง36ในช่วงอายุย่าง36นี้นะครับต้องบอกว่าในแง่ของสภาพคล่องใช้ได้นะถ้าเทียบกับช่วงปีที่เพิ่งผ่านพ้นมาผมว่าหายใจคล่องกว่าเดิมเยอะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ถือว่าดีมากนะครับหรือว่าถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ให้เน้นขายส่งเป็นหลักขายแบบไม่ต้องมีหน้าร้านทุกวันนี้ทางโซเชียลเขาก็ทำกันเยอะนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5พฤษภาคม2513เวลาเกิดค่ะ 11:00 นตรงไม่ได้บอกวันนะปีนี้มีโอกาสโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือเปล่าตอนนี้5พฤษภาใกล้ถึงวันเกิดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมดูหลังน่าจะเป็นในช่วงหลังวันเกิดนะครับก็คือในช่วงย่าง46มีอยู่2ช่วงเวลาถ้าไม่ประมาณเดือนกันยานะครับก็อาจจะคาบเกี่ยวเป็นช่วงต้นปีเลยอันนี้คือ2ช่วงเวลาที่เด่นชัดมีเกณฑ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอารมณ์นะคะเกิดวันที่8มกราคม2515ค่ะเวลาเกิดประมาณ 16:00 นถึง 18:00 นวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องคาบเกี่ยวแน่ๆ นะครับ2ชั่วโมงจากข้อมูลที่ให้มานั้นมีโอกาสครับที่จะเป็นได้ทั้งราศีกรกฎแล้วก็ราศีเมถุนก็สังเกตง่ายๆนะอันนี้ดูในพื้นดวงของคุณเนี่ยถ้าเป็นคนถ้ารู้สึกว่าพื้นชะตาที่ผ่านมานั้นนะครับมักจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนให้การสนับสนุนอยู่เรื่อยๆนะครับคุณเองเป็นคนลัคนาราศีเมถุนแต่ถ้ารู้สึกว่าพื้นชะตาเป็นคนไม่มีโชคเลยในเรื่องของความรักเพราะว่าศุกร์ราหูเล็งรักเป็นพินทุบาทในพื้นดวงของคุณเป็นคนราศีกรกฎนะครับส่วนการเงินกับสุขภาพ2ปีนะครับย่าง44และ45เนี่ยดาวการเงินเสียทั้งคู่ช่วงนี้หาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆส่วนหลังวันเกิดต้นปี59นะครับพยายามถวายของมีคมนะมีดโกนใบขนนกก็ได้2คมที่พระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมสุขภาพนะครับพฤหัสเสียก็หมายถึงพวกทางเดินอาหารการปวดศีรษะแล้วก็การทำงานของตับนะครับกลุ่มที่2จะเป็นพวกทางเดินหายใจช่องปากทะเบียนรถ63ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักด้วยดีครับเบอร์โทรศัพท์90อันนี้เป็นเลขแห่งความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ4671พุธศุกร์คือความสงบร่มเย็นนะเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับแต่71เนี่ยระวังเสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25 มิถุนายน 2509เวลาเกิด3:24 วันเสาร์นะคะโสดอยู่ค่ะถามเรื่องของความรักด้วยดวงนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนได้รับอิทธิพลทั้งจากคู่พลัดพรากคู่แตกหักโยงมรณะด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ขออภัยนะใช่ครับว่าตอนนี้ก็สูงวัยแล้วแหละย่าง49ฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเองทุกข์จะดีกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านทับ1ดีไหมคะชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์คือทะเยอทะยานมุ่งมั่นไฟแรงแต่บางครั้งอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีหรือกิตติยศชื่อเสียงมากจนเกินไป SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทักษิณา7 สิงหาคม 2540เวลาเกิดนะคะ17:30 นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเรียนครอบครัวแล้วก็ความรักตอนนี้ย่าง18คงยังทันนะครับดาวอาทิตย์สวยถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์เชียร์หมดไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเพื่อลงมาดูแลพวกระบบพวกเน็ตเวิร์กฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆได้หรือถ้าชอบกลุ่มพวกวิศวะก็เน้นพวกไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กนะครับพวกระบบวัดคุมหรือว่าอินสตูเมนต์รวมถึงพวกคอนโทรลเอนจิเนียร์อันเนี้ยเด่นที่สุดในพื้นชะตาความรักย่าง19ที่กำลังจะมาถึงมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมัฒนานะคะเกิดวันที่8 พฤศจิกายน 2522เวลาเกิด1:00ตรงระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีถามโชคลาภแล้วก็การเงินค่ะเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับนะในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะครับแต่ปีนี้เกณฑ์การเงินถือว่าใช้ได้นะปีนี้เด่นในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการเขาเรียกว่าศักยภาพในการหาตังค์มีนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ถามทะเบียนรถ3คันเลยคันแรก617เสาทำลายอาทิตย์อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะพวกสายตาความดันระบบเลือดและงานไม่ค่อยนิ่งอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 493ค่ะขยันและสำเร็จมีความเฉลียวฉลาดดี1660คู่หน้าโสรถมหามงคลคือมั่งคั่งสมปรารถนาแต่ว่า60เนี่ยมฤตยูอยู่กับสุขกระเป๋าเงินจะรั่วใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะ คุณพัทรเวศนะคะ11 มกราคม 2530ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงถามเรื่องของคู่ครองแล้วก็โชคลาภตรงกับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29ตอบเป็น2ส่วนนะครับด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูก็มักจะไม่สมหวังเต็ม 100% สักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักแต่ปีจรเนี่ยนะถึงจะมีปัญหาอะไรพยายามประคับประคองหน่อยเคลียร์ได้วงเล็บอย่าให้พยายามอย่าให้บุคคลที่3ก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักกรณีถ้าโสดก็จะได้เจอแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออภิญญาบัวรภานะคะคุณอภิญญานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ21 กรกฎาคมจ้ะพศ2521นะคะ2521กี่โมงคะ15 นาฬิกาค่ะ15 นาฬิกาวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีตอนนี้ตกอยู่ในช่วงอายุย่าง37นะครับคุณอภิญญาค่ะจ้ะปีนี้สิ่งที่จะเตือนนะครับก็จะมีอยู่3 เรื่องหลักเรื่องแรกก็คือถ้ามีคู่ครองคนรักนะครับปีนี้พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยละกันนะครับมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือปากเสียงรุนแรงกว่าที่คิด2ปีนี้มีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ให้กับคนใกล้ชิดหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้
นะการเงินปีนี้จะเข้าทำนองเงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวาและสุดท้ายระวังปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกการขับถ่ายนะครับแล้วก็อาการแพ้พวกทางเดินหายใจพวกนี้ปีนี้ต้องระวังนะครับค่ะจ้ะอยากถามเรื่องลูกทั้ง3คนนะคะลูกคนแรกเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะ12กันยายน38ค่ะวันอังคารจ้ะเวลากี่โมงครับ18นาฬิกา40นาทีค่ะวันอังคารนะจ๊ะค่ะถามว่าคือปีนี้เขาจะเรียนที่นครราชสีมาแล้วเขาเรียนไม่จบนะคะคือเขาจะเรียนทางไหนถึงจะเรียนจบนะคะอยากถามอาชีพที่เด่นของเขาด้วยอย่างนี้นะครับตอนนี้หยุดเรียนอยู่ใช่ไหมครับค่ะหลังวันเกิดเข้าย่าง21นะครับพยายามผลักดันนะในช่วงย่าง21เกณฑ์ในแง่ของการเรียนจะปรับตัวดีขึ้นและในดวงเขาเนี่ยเขาชอบพวกคอมพิวเตอร์บ้างไหมครับคุณแม่ชอบมากเลยค่ะให้เรียนคอมนี่แหละแล้วมาจบมาก็ทำเน้นซ่อมเน้นแก้ปัญหาเนี่ยดีเลยแหละในดวงเขาละเด่นที่สุดเลยนะคือถ้าอยากจะให้เขาไปสอบพวกตำรวจทหารมีโอกาสไหมคะสักครู่นะครับมันถ้าเทียบกันแล้วมันไม่เด่นเท่าไอ้พวก IT คอมพิวเตอร์นะครับเหรอคะใช่แล้วก็ถ้าเกิดจะย้ายกลับมาเรียนที่เพชรบูรณ์นะคะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายไม่ว่ากันแต่อย่างที่ผมเรียนน่ะเรียนให้สบายใจเลยนะว่าพอเข้าช่วงย่าง21ไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการศึกษาเขาจะกลับมาอยู่ในร่องในรอยแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาชอบนะเขาชอบคอมผมเชียร์คอมเต็มที่เลยเพราะว่าต้องบอกว่าเด็กคนนี้นะเป็นคนตรงๆนะครับแล้วก็ปากกับใจเนี่ยตรงกันแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเหมือนกันลึกๆเขามีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นศิลปินอยากจะทำอะไรเขาทำแต่ไปบังคับเขาจะมีปฏิกิริยาแอนตี้ซะด้วยซ้ำไปคุยกับเขาดีๆถามว่าชอบอะไรฉะนั้นถ้าเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าเขาชอบคอมก็อันนี้แหละเด่นแล้วจบออกมาไปทำงานบริษัทห้างร้านก็ได้เขาจะมีหน่วยงาน IT เนี่ยเขาจะคอยแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆที่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยตรงกับดวงเขาที่สุดอ่ะนะคะจ้ะถามคนที่สองมากนะคะจ้ะด้วยความรวดเร็วคือปีหน้าเขาจะจบม.6ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ17พฤษภาคม40นะคะวันเสาร์ค่ะกี่โมงคะ10นาฬิกา4นาทีนะคะวันเสาร์ครับค่ะคือเคยส่ง SMS มาถามอาจารย์ชื่อเขาติดน้องเนนแล้วเขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะชื่อใหม่ว่ามาเลยครับชื่อใหม่ปรินดาดานะคะสะกดครับรอเรือสระอินอหนูรอเรือสะอาดครับรินระดานามสกุลบัวรพานนะคะดวงธรรมดานะดวงอดวงใช่ไหมครับบัวค่ะบอใบไม้เลยมหาอากาศบัวเวนขออภัยฮะหูผมไม่ดีบัวนภานะฮะบัวระพารอเรือสระพอพานสระอาค่ะบัวระพาค่ะชื่อนี้ใช้ได้ชื่อนี้ใช่ได้ค่ะสุพิชยาค่ะสะกดครับสุสเสือสระอุค่ะพอพาสิชอช้างยอหญิงสระอาชื่อนี้ไม่เอาฮะจะชื่อแรกชื่อที่สามค่ะชนาพรชอช้างนอตสระพอพานดอเรือค่ะใช้ชื่อแรกครับนะใช้ชื่อแรกใช้ชื่อแรกดีกว่าอีกหนึ่งชื่อนะคะชนาพัฒน์ค่ะสะกดครับช้างหนูสระอาค่ะพอสะพานพันอากาศพอทหารดอเรือค่ะไม่มีการันนะครับค่ะใช้ชื่อแรกครับใช้ชื่อแรกค่ะจ้ะคนสุดท้ายครับจ้ะคนที่สามนี่ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่นะคะปี23กันยายน50ค่ะกี่โมงคะเดี๋ยวข้าถามคนที่สองยังไม่จบนะคะถามต้องเร็วนิดนึงนะครับเร็วนิดนึงจะสอบเข้าคุณครูน่ะจะเรียนได้ไหมคะขอวันเดือนปีเกิดอีกครั้งหนึ่งครับ17พฤษภาคม40ค่ะจ้ะกี่โมงครับบ่าย3 10นาฬิกา4นาทีค่ะ10นาฬิกา4นาทีวันเสาร์นะครับค่ะวันเสาร์ค่ะ
ก็อยากจะเรียนครูนะคะเขาจะเรียนจบไหมคะจริงๆแล้วครูก็ไม่ได้เด่นนะสำหรับดวงเขาะ นะครับครูไม่เด่นเลยฮะไม่เด่นเลยที่เด่นคะอาชีพเขาอังคารเขาสวยกว่าเรียนวิทย์หรือศิลป์ฮะเรียนสายวิทย์ค่ะถ้าสอบวิศวะไหวเชียร์นะวิศวะนักเคมีพวกนี้ดีโอ้เคมีเขาไม่ชอบเลยเขาบ่นอยู่ค่ะวิศวะเคมีทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับอันนี้คือสายวิทย์ที่ตรงที่แรกเขาอยากจะไปพยาบาลเขาแล้วเขาว่าเขากลัวไม่ไหวค่ะพยาบาลก็ไม่ค่อยเด่นในดวงเขาจ้ะนะเป็นทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดเลยเหรอคะใช่ครับถ้าไหวนะเขาจะไหวไหมคะถ้าไหวถ้าไม่ไหวถ้าเป็นสอบสายศิลป์ก็เรียนรัฐศาสตร์นู่นเลยฮะสอบพวกปลัดเรียนนิติสอบอัยการนะอันนี้คือในดวงเป็นแบบนั้นนะครับเด่นใช่ไหมคะใช่ใช่จ้ะเอาละเนาะคนที่สามได้ไหมคะน้องเขากี่ขวบฮะน้องก็เกิดวศ50นะคะ23 กันยายน 50ค่ะกี่โมงคะ9:18 ค่ะวันอาทิตย์จ้ะถามว่าเขาโตเขาจะเรียนด้านไหนคะ23 กันยา 50นะครับค่ะคนนี้ก็คอยสังเกตพฤติกรรมแล้วกันนะฮะถ้าชอบตัวเลขเชียร์บัญชีถ้าชอบภาษาก็เรียนภาษาไปเลยนะหรือว่าพวกแวดวงสื่อสารมวลชนก็ได้เด่นมากๆครับอ๋อค่ะแล้วมีโชคลาภไหมคะเนี่ยปีนี้น้องอะไรฮะน้องเขาไม่มีฮะโชคลาภค่ะคุณแม่ค่ะโชคลาภก็ไม่เด่นนะจ้ะเอาล่ะนะสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสะทอน15 พฤศจิกายน 2514เวลาเกิดเที่ยงตรงถามดวงและความรักปีนี้ความรักทายดีนะครับมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ในเรื่องของสิ่งที่เป็นห่วงปีนี้ระวังภายในช่องท้องผมหมายถึงปัญหาสุขภาพแล้วก็ในแง่ของการเงินปีนี้เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาของจริงนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิสุทธิพงศ์นะคะเกิดวันที่11 พฤศจิกายน 2531เวลาเกิด11 นาฬิกาตรงวันศุกร์ทำอาชีพค้าขายจะดีไหมแล้วก็จะตั้งหลักตั้งฐานได้เมื่อไหร่ของคุณเนี่ยพอเข้าช่วง20 ปลายก็เริ่มที่จะมีสัญญาณที่ดีแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะอดทนหน่อยหลายอย่างยังไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนะครับฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณานะครับถ้าทำเกี่ยวกับข้องกับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ได้อีกกลุ่มหนึ่งใช้เงินลงทุนเยอะหน่อยฮะธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมวิกานะคะ14 กันยายน 2535เวลาเกิด 17:15 วันจันทร์ถามชะตาชีวิตครอบครัวรวมไปถึงสุขภาพค่ะตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะครับก็คงจะเตือนบอกกล่าวให้ระวังถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเยอะๆนะครับปีนี้ก็จะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ได้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยด้วยพื้นชะตาเช็คพวกไขมันหน่อยนะครับอาทิตย์กับอังคารเนี่ยเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจรวมไปถึงพวกกำนาปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเซ็ตเคล็ดซ้นอะไรพวกนี้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชระ27 กรกฎาคม 2532นะคะเวลาเกิด8:30 นวันพฤหัสบดีทำอาชีพอะไรดีคะมี2กลุ่มที่เด่นนะครับกลุ่มแรกก็ใกล้เคียงกับท่านเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่แหละนะเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอุปกรณ์สื่อสารเซลล์คนกลางในหน้าได้อีกกลุ่มหนึ่งฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพยาสมุนไพรฟิตเนสนวดแผนไทยสถานพยาบาลธุรกิจเรื่องเครื่องสังฆภัณฑ์รวมถึงศึกษาทางด้านโหราศาสตร์ครับ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่9 เมษายน 2510ค่ะเวลาเกิด11:55 วันอาทิตย์ถามว่าทำอาชีพอะไรดีทำบุญอะไรแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภและหลักทรัพย์เงินทองปีนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้แต่ย่าง49ที่กำลังจะมาถึงไม่เหมาะสำหรับคิดการใหญ่นะครับก็คือไม่ควรจะลงทุนมาก
อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณขวนขวายหน่อยนะครับถ้าจะทำในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแต่อีกอันนึงทำลักษณะในแบบที่สมรูปของกินต้องมีการจรมีการเดินทางนะครับหรือนะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเสื้อผ้าขายมือสองนะครับหรือว่ารับซ่อมแซมแก้ไขพวกเสื้อผ้าพวกนี้อันนี้ถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์2526เวลาเกิด 11:15 วันพฤหัสบดีถามว่าควรระวังอะไรบ้างระวังศัตรูระวังหลังนะครับระวังเรื่องเงินระวังการถูกหลอกลวงเสียผลประโยชน์หรือมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์นะครับปีนี้หาโอกาสนะถ้ามีโอกาสได้เจอผู้พิการทางสายตาขอให้ช่วยเหลือนะครับอาจจะสักบริจาคที่ตัวเลขที่6นะฮะ6เหรียญ60พวกนี้ก็ได้ส่วนเลขบ้านเนี่ย3 4เก่งทั้งคิดและทำเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติครับ SMS ต่อมาค่ะรถนะคะ4644คู่หน้าดีนะครับความสงบร่มเย็นรับรื่นแต่44เนี่ยบางครั้งทำบุญกับคนไม่ขึ้นจะช่วยเหลือใครดูให้ดีๆนะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะส่วนใครอยากจะพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะวันนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ